ให้ใครออกมาประกาศรางวัลไหนเมื่อวานผีก็มาก็มีใช่ไหมหนุ่มๆก็มาบางคนก็โดนแซวหยิกแกมหยอกนะฮะเซอร์ไพรส์แรกเลยอันนี้เราเก็บความลับมาพอสมควรนะครับแต่สัก 2-3 วันก่อนงานเริ่มมันมีข่าวเล็ดลอดออกไปบอกว่าศิลปินจากเกาหลีเนี่ยวง NCT 127เนี่ย9คนเนี่ยนะครับจะมาขึ้นเวทีโอ้โหแฟนคลับก็ลือกันใหญ่เลยมารอกันตั้งแต่10โมงเช้าจริงๆ7โมงเช้าเหรอ7โมงคือเราวงสวง9โมง อ่ะทีมงานก็ไปเซตอัพเวทีเตรียมนู่นเตรียมนี่มีแฟนคลับแล้วเขามีทีมงานส่งข้าวส่งน้ำรวยหน้ามาก่อนอะไรกันแบบนี้จริงๆนะหนูใช่แล้วได้มาขึ้นโชว์ในงานด้วยนะคะเพลงซุปเปอร์ฮิวแมนนะคะเขาบอกว่าแฟนคลับกรี๊ดโฮแทบแตกใช่นะครับแล้วก็เขามาเนี่ยจะขึ้นหลังจากนี้ก็จะเป็นขึ้นโชว์คอนเสิร์ตโวลทัวร์ในประเทศไทยในเย็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับคือบัตรคอนเสิร์ต3วันที่จะโชว์เนี่ยขายหมดภายใน3นาทีอ่ะโอ้จริง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 แฟนคลับเยอะมากเลยนะคะและก้าวหนุ่มเนี่ยได้ยังมาประกาศผลรางวัลขวัญใจมหาชนให้ด้วยตรงนี้นะคะนะครับคือ and the winner is นะประกาศเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะเออนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเราเขียนตอนนั้นอะเจมส์จิผมว่านะไม่รู้ฟังถัดหรือเปล่าเพราะว่าศิลปินเกาหลีพูดว่า Mr. James Gerard Hu เราดูในกล้องเนี่ยเจมส์จิเหมือนยังแบบเอ๊ะอะไรแบบนี้เจมส์จิรายุเจมส์เจมส์ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีสำเนียงเกาหลีไงแล้วในฮอมันก็เสียงอื้ออึงอยู่แล้วเออนะครับน่ารักอ่ะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเก็ดน้อยแต่ช่วงหน้าเราต้องไปหาปู่เมฆเจาะลึกเรื่องปู่